ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับรบกวนอธิบายการทำคอลลิ่งกับการฝังสลีปขั้นตอนการทำงานหน่อยครับขอบคุณครับไม่มีอะไรการฝังสลีปเนี่ยสลีปคืออะไรสลีปคือเวลาคุณจะเอาท่อผ่านคานท่อผ่านคานถ้าคุณรู้ตำแหน่งแต่ต้นว่าท่อของคุณเนี่ย4นิ้วจะผ่านคานตัวนี้ตรงตำแหน่งนี้คุณก็สามารถจะเขาเรียกว่าเอาท่อที่ใหญ่กว่าสมมติคุณมีท่อ4นิ้วที่จะผ่านตรงเนี้ยเขาก็จะเอาท่อประมาณอติว่า5นิ้วขึ้นมาฝังเป็นปอกอ่ะเป็นแบบอ่ะทะลุคานไว้เลยเพราะนั้นคานคุณเทเสร็จก็จะมีท่อ5นิ้วเนี่ยโบทะลุไว้เลยเวลาคุณเดินท่อ4นิ้วก็เดินลอดไปดื้อๆเลยไอ้ตัวท่อ5นิ้วเนี่ยเราเรียกว่าสลีปบางอาจจะเป็น PVC ก็ได้บางงานก็เป็นเหล็กเลยนะครับใช้ท่อเหล็กหล่อเลยเพราะจะได้เป็นแข็งแรงนะครับข้อดีของมันก็คือถ้ารู้อย่างนี้ปุ๊บเขาจะวิศกรเขาจะเช็คคานได้เลยว่าอู้ผ่านตำแหน่งนี้นะมันทำให้คานหายไปตรงเนี้ยมันเสียกำลังเขาจะเสริมได้เสริมเหล็กเข้าไปเสริมปอกเสริมเหล็กรับกำลังเพิ่มเข้าไปมันก็จะเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าการที่คุณฝังสลีปเนี่ยคุณรู้ล่วงหน้าว่าคุณจะฝังตรงไหนนะสามารถจะเสริมได้อะไรได้นะครับนี่คือควรจะทำแหละนะครับอ้าวแต่ทีนี้บางคนบอกผมลืมหรือตั้งใจไม่ฝังสลีปรู้ว่าแล้วก็คานเนี่ยจะมาไอ้คานเทเสร็จแล้วท่อจะต้องผ่านอ่ะยังไงก็ต้องผ่านคานอ่ะก็ไม่มีทางเลือกครับก็เหมือนกับมันต้องเจาะรูอ่ะเจาะรูอยู่คุณจะเอาไปทุบมันก็ไม่ได้นะรูตั้ง 3-4 นิ้วคุณจะมานั่งเอาสว่านเจาะมันก็ลำบากถูกไหมและการเอาสว่านเจาะเนี่ยมันไปกระแทกมันจะแตกมันจะไม่ใช่แตกตรงรูมันจะแตกลามซึ่งมันจะทำให้คานเสียกำลังวิธีการที่เขากำหนดให้ใช้ก็คือคอลลิ่งก็คือมันสว่านแบบนึงนั่นแหละนะครับแต่มันมีความคมมากมันก็จะเจาะคว้านอ่ะคุณอยากได้ขนาดเท่าไหร่มันก็คว้านได้หมดก็เขามีเครื่องมือคอลลิ่งก็ต้องเรียกเขามาจ้างเขามาทำมันก็จะคว้านแบบเนียนกิฟต์เหล็กอะไรมันคว้านขาดหมดเลยนะเวลาคอลลิ่งเนี่ยเจอหลงเจอเหล็กเนี่ยมันคว้านตัดขาดหมดเพราะมันคมมากมันเขาเรียกใบขอบใบมันเป็นขอบเพชรอ่ะเรียกใบเพชรอ่ะมันตัดกลมดิ๊กเลยนะครับก็รูสวยแต่ไม่ดีตรงไหนรู้ไหมอย่างที่บอกอาจจะไปตัดเหล็กนะครับแล้วก็คานก็จะเสียกำลังเพราะมันไม่ได้ถูกเสริมไว้ไงคุณไม่ได้เสริมไว้แต่อยู่ๆคุณมาเจาะมันแน่นอนอ่ะมันเดิมมันเต็มๆของมันอยู่เนื้อคานคุณไปเจาะมันก็เสียกำลังไม่มากก็น้อยนะครับเพราะนั้นคอลลิ่งสู้สลีปไม่ได้นะครับอ้าวบางงานเขาบอกว่าทำไมไม่สลีปไว้ให้หมดล่ะครับเห็นผมเห็นมาคอทีหลังคืองี้ครับขี้เกียจคือการที่สลีปไว้ก่อนเนี่ยคุณต้องทำแบบช็อปค่อนข้างละเอียดคือคุณต้องรู้เลยว่าท่อวิ่งมาเนี่ยจะต้องวางสลีปตรงไหนแล้วต้องเช็คสโลปมันด้วยนะมันวิ่งจากคานนู้นมาคานนี้มันไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันคานนี้อยู่นี่นะคานที่2อาจจะต้องต่ำลงมาอีกเซนนึงเพราะว่ามีสโลปทีเนี้ยมันต้องเป็นงานละเอียดนะบางทีช่างก็ไม่ละเอียดหรือว่าช่างท่อกับช่างปูนน่ะคนละชุดช่างปูนไม่วางสลีปให้นะครับถ้าจะวางสลีปช่างท่อต้องเป็นคนมาวางสลีปเพราะต้องรับผิดชอบสลีปตัวเองก็ไม่ขี้เกียจเทคานไปก่อนเดี๋ยวพอท่อมาค่อยมาคอคว้านเนาะเนี่ยซึ่งไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีงานใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่ทำแบบนี้ต้องวางสลีปนะครับคือพูดง่ายเขาจะบังคับให้ทำช็อปดอยอิงแล้วในช็อปดอยอิงต้องถ้ามีสลีปต้องใส่มาในช็อปดอยอิงคนเช็คจะรู้เลยว่ามีสลีปเสริมเหล็กย่างถ้าเสริมตามมาตรฐานให้เทได้ถ้าไม่ได้เสริมไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับบ้าน2ชั้นพื้นไม้จะก่อแค่ด้านข้าง4ด้านเป็นอิฐมวลเบาโดยไม่มีคานคอดินได้ไหมครับเดี๋ยวก่อนบ้านคำว่าบ้าน2ชั้นพื้นไม้เนี่ยมันคือชั้น2ที่คุณเป็นพื้นไม้นึกออกไหมครับเป็นโครงสร้างไม้แต่ถ้าคุณจะก่อคุณไม่ได้ไปก่อบนชั้น2นะอันนั้นก่อไม่ได้นะจบคุณเข้าใจตรงกันก็คือคุณกำลังจะก่อห้องด้านล่างถูกไหมเป็นอิฐมวลเบาโดยไม่มีคานคอดินได้ไหมครับโดยหลักแล้วมันอยากทำมาทำได้คุณอยากทำมันมีบอกก็ทำไม่ได้ไม่ใช่หรอกยังไงก็ทำได้ช่างก็ก่อได้ปัญหาคืออย่างนี้ครับมันอยู่ที่ดินถ้าเกิดมันเป็นคุณอยู่บนดินด้านบนดอนอีสานอะไรเนี่ยคุณอาจจะแค่ขุดร่องลงมาแล้วก็เทคานให้คานอยู่บนดินไม่มีฐานไม่มีอะไรเลยเนี่ยพูดง่ายๆน้ำหนักกระจายบนดินแล้วเกิดดินมันค่อนข้างเป็นดินดานอ่ะอยู่ที่ดอนอ่ะ
มันโอเคมากเลยนะมันก็คือถ่ายน้ำหนักลงดินไปเลยคานทำหน้าที่เป็นฐานรากแล้วคุณก็ก่อขึ้นมาถามว่ามันอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ถ้าสมมติคุณมาอยู่อีกที่หนึ่งบ้านหลังนี้มาอยู่ที่หนึ่งมาอยู่แถวข้างๆกรุงเทพซึ่งดินเราก็รู้อยู่แล้วเป็นดินไม่ดีคุณอยู่บอกคุณทำแบบนี้แล้วคุณก่อเลยก็ได้อยู่แต่สิ่งที่จะเกิดก็คือว่าโอกาสที่มันจะแตกร้าวสูงเพราะอะไรพอคุณก่อน้ำหนักลงมาปุ๊บไอ้ดินตรงนั้นอ่ะมันรับอ่ะเสร็จแล้วดินตลอดความยาวกำแพงเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอหรอกความแข็งแรงมันไม่เท่ากันจากจุดนี้ห่างไปอีกหน่อยนึงมันไม่เท่ากันทีนี้พอไม่เท่ากันรับน้ำหนักเท่ากันแต่ความแข็งแรงไม่เท่ากันไอ้จุดที่ความแข็งแรงตัวที่มันแข็งแรงน้อยกว่าเนี่ยโดยหลักแล้วนะมันก็ต้องพยายามซุดมากกว่าตัวที่แข็งแรงกว่านิดนึงอาจจะต่างกันแค่หลักมิล2มิลแต่สำหรับกำแพงก่ออิฐเนี่ยต่างกันมิล2มิล3มิลเนี่ยเกิดผลแล้วทำให้กำแพงร้าวแล้วเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะเจอคือทำได้ครับแต่คุณต้องยอมรับว่ามันโอกาสที่มันจะร้าวมีสูงนะครับนะแต่ถ้าบอกว่าไม่เป็นไรครับลุงช่างผมไม่ซีเรียสอ่ะผมพอเข้าใจแล้วแต่ว่าก็อยากทำแค่นี้ไม่อยากจะทำอะไรใหญ่โตไม่อยากจะต้องไปลงของลงเข็มมันร้าวก็เดี๋ยวผมอุดเอาก็ได้ครับได้จริงก็ตอบมาได้นะครับแต่ถ้าเอาไว้มาตรฐานมันก็ส่วนใหญ่เราก็คือต้องทำคานล็อกเข้าไปกับเสาถ้าไม่มีเสาก็ทำฐานให้มันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้มันแข็งขึ้นนะครับ